เรียกได้ว่าแฟนคลับต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากสำหรับสาวน้อยมากความสามารถอย่างเรนเร่ได้หมดท่าสดชื่นคนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีเมื่อเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นทุ่มซื้อรถหรูในฝันให้กับน้องสาวเรนเร่ในวันเกิดอายุครบ18ปีโดยที่พี่สาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ได้พ้นระบุข้อความสุขซึ้งเอาไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดนะน้องสาวสุดที่รักของพี่ปีนี้18ปีแล้วเด็กน้อยที่นั่งขายรองเท้ากับพี่ในตลาดนั่นในหลายวันนั้นน่ะวันนี้ตัวขึ้นมามากๆแล้วนะภาคภูมิใจในตัวของน้องมากนะของขวัญวันเกิดจากพี่แล้วก็แม่ปีนี้ก็หวังว่าจะถูกใจน้องนะพี่รู้ว่าเป็นสิ่งที่น้องอยากจะมีมาตลอดขับไปไหนมาไหนให้มันปลอดภัยให้รถคันนี้เสริมโชคลาภบารมีให้กับน้องนะมีสติในการขับขี่รถเนอะแล้วก็มีสติในทุกเรื่องนะถึงตอนนี้พี่ก็จะเป็นแม่คนแล้วแล้วก็มีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วด้วยแต่พี่รักแล้วก็เป็นห่วงน้องเสมอจะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือแก้ปัญหาแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะแฮชแท็กเรนลี่ได้หมดถ้าสดชื่นแฮชแท็กเลิกคุยทางอำเภอเพื่อเธอคนเดียวจากนั้นก็มีช็อตน้ำตาไหลเกิดขึ้นเมื่อเรนลี่ก้มกราบคุณแม่หลังจากรู้เหตุผลที่ได้รถหรูในฝันในวันเกิดทั้งที่อายุเพียงแค่18ปีเนื่องจากตอนเด็กๆแม่ไม่เคยได้ซื้อของเล่นให้เลยโดยที่แม่เกดก็ได้โพสต์ระบุข้อความไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะไม่ว่าอะไรไม่ได้มาง่ายๆตอนเด็กๆแม่ไม่เคยได้ซื้อของเล่นให้กับน้องเลยวันนี้เป็นวันที่ครอบครัวประสบความสำเร็จขอให้น้องรักษามันเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะขอให้ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางและก็ให้พระคุ้มครองด้วยเรียกได้ว่าหลังจากนั้นก็มีดราม่าเข้ามาตลอดโดนดราม่าได้เล่นบอกว่ารถเกินวัยบ้างก็ว่าเหยียบเบรกถึงไหมเนี่ยน้องบูลลี่คอติดรถบ้างแถมยังไม่จบม.6แต่ก็ได้รถหรูหลายล้านเกินเด็กแล้วนะล่าสุดเรนลี่ก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณขอโทษสัญญาว่าจะเติบโตให้มีบาดแผลเล็กน้อยที่สุดแล้วก็ขอบคุณคำพูดจากหลายๆคนทั้งที่ดีและก็ไม่ดีที่สอนและก็แนะนำเข้ามานะคะ